รดเกล้าประกาศแต่งตั้งให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีดำรงฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องแต่งตั้งดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวสินีนาถวงศ์วัชิรภักดิ์มิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวสินีนาถวงศ์วัชิรภักดิ์ดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในราชการปัจจุบัน